และนี่คือเครื่องชงกาแฟไฟฟ้าที่ใช้งานง่ายที่สุดในโลกทำไมถึงบอกว่าใช้งานง่ายนะหรอมานี่มาเดี๋ยวชงให้ดูพร้อมๆกันเลยจ้าเพียงแค่ใส่ผงกาแฟหรือผงชาลงไปในช่องนี้เสร็จแล้วก็ดันตัวนี้เข้ามาจากนั้นก็เติมน้ำลงไปค่ะเสียบปลั๊กเปิดเครื่องปิดฝาเครื่องชงกาแฟจากนั้นก็นั่งสวยๆรอกาแฟไหลลงมาใส่แก้วใช้เวลาเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นก็ได้กาแฟมาดื่มแล้วเป็นไงคะง่ายไหมคะบอกแล้วว่าชงง่ายจะชงเป็นกาแฟดำไว้ดื่มตอนเช้าก็ได้หรือจะเป็นกาแฟใส่นมอย่างเช่นลาเต้ก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะยิ่งเวลาตอนเช้าเร่งรีบนะคะเครื่องชงกาแฟรุ่นนี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะประหยัดเวลาสุดๆเลยตัวเครื่องก็ดีไซน์ออกมาสวยเล็กกระทัดรัดน่าใช้มากๆเลยค่ะในส่วนของปลั๊กไฟนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะทางร้านจะแถมอะแดปเตอร์ไปให้1อันนะคะเพื่อไปใช้งานร่วมกันค่ะวิธีการใช้งานก็ง่ายๆเลยค่ะวิธีการใช้งานนะคะนำปลั๊กไฟของเครื่องชงกาแฟเสียบเข้าไปกับอะแดปเตอร์แบบนี้นะคะเสียบให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวแก้มยุ้ยจะรีวิววิธีการใช้งานให้ดูนะคะขั้นตอนแรกนะคะก่อนที่จะใช้งานเนี่ยให้เปิดฝาเครื่องขึ้นมาแบบนี้นะคะภายในเครื่องชงกาแฟนะคะก็จะมีกรวยสำหรับใส่กาแฟใส่ผงชานะคะตรงนี้ค่ะก่อนจะใส่ให้ปัดตัวนี้ออกไปแบบนี้นะคะจากนั้นให้เติมผงกาแฟหรือผงชาลงไปตรงนี้ค่ะกรวยกลองจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตาข่ายถี่ยิบเลยค่ะกลองได้ค่อนข้างละเอียดเลยค่ะหลังใช้งานเสร็จแล้วก็สามารถดึงออกไปล้างทำความสะอาดได้เลยนะคะล้างทำความสะอาดง่ายมากๆค่ะเวลาจะนำกรวยกลองมาใส่เครื่องก็ใส่ลงไปตรงช่องนี้ได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเมล็ดกาแฟสดที่แก้มยุ้ยใช้นะคะจะเป็นเมล็ดกาแฟแบบขั้วเข้มนะคะสำหรับใครที่ชอบกินขั้วอ่อนหรือขั้วกลางก็สามารถเลือกชงได้ตามความชอบเลยนะคะเมล็ดกาแฟที่แก้มยุ้ยใช้นะคะจะบดแบบหยาบนะคะเราก็ใส่ลงไป2ช้อนค่ะชอบกินแบบเข้มๆค่ะใส่กาแฟหรือชาลงไปช่องนี้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ดันตัวนี้เข้ามาแบบนี้ค่ะเครื่องชงกาแฟรุ่นนี้สามารถชงกาแฟได้ทีละ1แก้วนะคะใส่น้ำลงไปตามปริมาณที่เราต้องการที่จะดื่มเท่านั้นนะคะใส่น้ำลงไปช่องนี้ได้เลยค่ะเมื่อเติมน้ำเสร็จแล้วนะคะก็ให้ปิดฝาของเครื่องชงกาแฟลงมาแบบนี้เลยค่ะเครื่องพร้อมใช้งานแล้วค่ะจากนั้นก็เสียบปลั๊กเลยค่ะปุ่มเปิดและปิดเครื่องจะอยู่ตรงด้านข้างของตัวเครื่องนะคะก่อนเริ่มใช้งานก็กดปุ่มนี้เลยค่ะจากนั้นก็รอให้กาแฟไหลลงมาใส่แก้วค่ะใช้เวลารอเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะคะกาแฟก็จะไหลลงมาใส่แก้วแล้วค่ะบอกเลยว่าใช้งานง่ายประหยัดเวลาสะดวกสบายสุดๆค่ะราคาก็น่ารักมากๆเพียงแค่หลักร้อยเท่านั้นจ่ายแบงค์พันมีทอนอ่ะดีไซน์สวยน่ารักปุ๊กปิ๊กเอาไว้ใช้งานในบ้านนะคะสะดวกสุดๆเลยค่ะใครที่เป็นคอกาแฟนะคะแนะนำไม่ควรพลาดค่ะนอกจากจะชงกาแฟได้แล้วนะคะยังสามารถชงชาเขียวชงชาไทยหรือชงสมุนไพรว้าวบอกเลยว่าใช้งานได้หลากหลายมากๆไม่มีไม่ได้แล้วป่ะชงได้หลากหลายขนาดนี้ขนาดเล็กกระทัดรัดใช้พื้นที่น้อยเอาวางไว้บนบาร์ก็สวยดูดีมากๆเลยค่ะเมื่อน้ำที่เราเติมเข้าไปในถังเมื่อกี้นะคะหมดแล้วนะเครื่องจะตัดการทำงานเองโดยอัตโนมัติค่ะกาแฟพร้อมดื่มแล้วค่ะถ้าใครที่ต้องการดื่มเยอะก็เติมน้ำลงไปเยอะหน่อยถ้าใครต้องการดื่มกาแฟที่ปริมาณน้อยก็ให้เติมน้ำลงไปเท่าที่ปริมาณที่เราต้องการที่จะดื่มนะคะเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับคอกาแฟที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟดำตอนเช้านะคะแนะนำเลยค่ะเมื่อเลิกใช้งานเครื่องชงกาแฟทุกครั้งนะคะอย่าลืมกดสวิตช์สีแดงตรงนี้เพื่อปิดการใช้งานด้วยนะคะเดี๋ยวแก้มยุ้ยจะเทสีกาแฟให้ดูนะคะสีเข้มสวยมากค่ะบอกเลยว่ากลิ่นหอมน่ากินมากๆเลยค่ะใครที่ชอบดื่มกาแฟดำนะคะอเมริกาโน่นะคะแนะนำมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่ไม่ชอบรสชาติขมจนเกินไปนะคะเติมน้ำผึ้งลงไปนิดหน่อยก็จะได้รสชาติของกาแฟที่มีความหวานละมุนค่ะจะดื่มแบบร้อนหรือจะเติมน้ำแข็งดื่มแบบเย็นก็สามารถทำได้ค่ะหรือจะเติมนมเหมือนอย่างที่แก้มยุ้ยทำก็ได้นะคะเป็นเมนูราเต้ร้อนค่ะเพิ่มฟองนมลงไปตกแต่งให้สวยงามแค่นี้ก็ดูน่ากินแล้วค่ะ